การเล่นรื่นเริงประกอบดนตรีระหว่างของไทยเรากับฝรั่งนั้นมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือคนไทยเราแสดงออกด้วยมือเป็นส่วนใหญ่จึงเรียกกันว่าเป็นการรำส่วนฝรั่งนั้นจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเท้ามากกว่าจึงเรียกว่าเป็นการเต้นหรือจะว่าฝรั่งรำเท้าก็คงได้อย่างไรก็ตามเต้นกับรำก็ได้มาผสมประสานเข้าด้วยกันเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยเรากับตะวันตกเบ่งบานขึ้นนับแต่ในรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าได้มีการจัดงานเต้นรำขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่แต่ปรากฏในพระราชพิธี12เดือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับงานเต้นรำว่าเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีเมื่อยังว่าการต่างประเทศจัดการเชิญคนต่างประเทศมาประชุมเต้นรำที่บ้านให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศในการเฉลิมพระชนมพรรษาขึ้นเมื่อทรงทราบจึงได้พระราชทานเงินทุนในการที่จะใช้จ่ายนั้นให้ต่อมาก็มีการเต้นรำเช่นนั้นเสมอมาทุกปีแสดงว่าการเต้นรำได้เข้ามาในเมืองไทยเราอย่างน้อยๆก็ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วสำหรับบันทึกภาพการเต้นรำที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นงานเต้นรำที่จัดขึ้นในช่วงพุทธศักราช2470ถึง2480มีคนไทยมาร่วมงานด้วยหลายคนทั้งหญิงและชายสังเกตดูการแต่งกายโดยเฉพาะของสุภาพสตรีแล้วจะเห็นว่าใกล้เคียงกับแฟชั่นที่กำลังนิยมอยู่ในปัจจุบันไม่น้อยเลย